งวดนี้ของดีเลขเด็ดคนดังปังตลอดเรียกว่าคอหวยคึกคืนอีกแล้วค่ะพอใกล้วันเสี่ยงโชคการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ซึ่งบอกเลยว่างวดนี้พิเศษมากๆเนื่องจากเธอคัดสรรแต่เลขเด็ดเลขดังเลขโดนโดนโดยงวดนี้จะมีใครบ้างตามเจ๊เธอมาฟังกันเลยจ้ะเริ่มต้นกับพี่จองคาแลนยูทูบเบอร์ที่มาแรงมากในตอนนี้และมีแฟนคลับชาวไทยติดตามเยอะมากๆค่ะและจุดทับเอาคอหวยตาตื่นเมื่อทั้งคู่เดินทางไปทำคอนเทนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้รถป้ายแดงงานนี้ชาวเน็ตก็ซูมสนั่นซึ่งทะเบียนคือ4567ขยับมาที่นักแสดงหนุ่มพลณัฐวัฒน์นอกจากแฟนคลับจะว้าวแล้วคอหวยก็ต่างโคตรว้าวเลยค่ะเพราะถือเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่เจ้าตัวออกมาใบ้หวยงานนี้แฟนคลับก็ไม่รอช้ารีบหยิบมือถือขึ้นมาคลิปสนั่นโดยเลขที่หนุ่มพลให้คือ327เอาล่ะแม่จะรวยแล้วนะจ๊ะไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มอ๊อฟจุมพลแหน่แหน่แหน่ขึ้นทานเป็นเจ้าพ่อใบ้เลขเด็ดอีกคนแล้วสินะที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ชวนแฟนคลับมาร่วมจัดงานวันเกิดย้อนหลังสุดอบอุ่นงานนี้แฟนคลับก็ขอจัดเบาๆซะหน่อยขอเลขเด็ดนิดนึงโดยอ๊อฟก็ตอบไปว่า78เอาล่ะเบาได้เบานะคะท่านผู้ชม yes เอาล่ะค่ะไม่จบแค่นี้สิคะไปต่อกับคู่จิ้นสุดฮอตอย่างเต้าอู๋กับออฟโรดงานนี้เล่นเอาคอหวยมีชีวิตชีวาไม่น้อยจ้ะเมื่อออฟโรดได้โพสต์ภาพคู่เต้าอู๋พร้อมโชว์ลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วย94และยังได้เขียนแคปชั่นว่าเตรียมรับทรัพย์แหละ94ต้องมาโอมเพียงปิดท้ายท้ายสุดกับนักแสดงหนุ่มกัฟคณาวุฒิเรียกว่าเป็น1สีสันของแฟนคลับและคอหวยไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อทางด้านแฟนคลับได้ตะโกนขอหวยจากหนุ่มกัฟโดยเจ้าตัวก็ได้เดินไปชี้ที่เบอร์ป้ายโฆษณาซึ่งเป็นเลข065695500พร้อมทิ้งท้ายว่าไม่รู้จะถูกเปล่าไหมนะ